วงกันต่อดีกว่าพี่บอลช่วงเวลาดีๆเนี่ยประมาณสักหกโมงครึ่งเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชม,มรอติดตามได้เลยวันนี้เราเปิดจักรวาลทั้ง12ราศีเลยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะตรงข้างๆน้องบีจะมีเลิกงานยามดีออพี่บอลจำเลิกตัวเองครั้งที่แล้วได้ป่าทำไมอ่โมง28นาทีหวยออกเลยทำไมอ่ะ67ไม่ใช่ส3ตัวท้าย82ป่หรอใช่ป่ะหวยออกเลยจำได้ปะ มีเลข8ปดะสักอย่างเลยใช่ไหมตัวรางวัลที่1นึ่งเจ็ดแปดแล้วมีคนมาบอกว่าพี่บอลจับแม่นมากวงล้อหมอขวัญได้ด้วยอะแต่พี่บอลไม่ได้ไงเดี๋ยวงวดนี้นะคุณบอกคุณผู้ชมอีกทีนะเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวรอวงล้อก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเช็คดวงพร้อมกันทั้ง12ราศีหมอขวัญแม่นเวอร์ ทั้ง12ราศีหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรถึงเมถุนแถวบนเมื่อวานเราอธิบายกันไปแล้วว่าใครจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ถึงคิวแถวล่างค่ะเริ่มต้นด้วยชาวราศีกรกฎก่อนเลยช่วงนี้เป็นขาขึ้นของชาวราศีกรกฎแล้วนะคะหมอขวัญแนะนําว่าถ้ามีการขยับขยายการขายของหรือว่าเรื่องของงานเวลาที่เราเนี่ยงานดีเงินก็ดีตามมาด้วยยินดีกับชาวกรกฎในช่วงนี้ค่ะส่วนราศีสิงห์นะคะ ก็มักจะเป็นที่พึ่งของคนทั่วๆไปเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาขอให้คุณช่วยเหลือแต่ข้อดีในช่วงนี้ก็คือว่าเจ้านายเมตตาผลงานที่ดีก็เข้าตาด้วยแต่หมอขวัญเตือนเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะระบบขับถ่ายอย่ามองข้ามนะคะแนะนําไหว้ราหูเสริมดวงค่ะชาวราศีกันช่วงนี้มีโอกาสสร้างอะไรใหม่ๆขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยกับเรื่องการงานค่ะหมอขวัญเตือนให้ระวังเรื่องของสุขภาพ ระบบหัวใจค่ะคุณผู้ชมแนะนํากราบสารหลักเมืองในพื้นที่ที่คุณอยู่นะคะชาวราศีตุลช่วงนี้แหมเป็นคอคนโคตรเหงนึกจะทําอะไรก็สมหวังงานที่รออยู่เงินที่รออยู่ก็จะได้ดั่งใจช่วงนี้มีเกณฑ์ไปต่างประเทศด้วยสําหรับคนที่เดินทางบ่อยหมอขวัญแนะนําให้ระวังระบบเรื่องของสุขภาพ ไทยรอยนะคะระวังให้ดีแนะนําว่ายท้าวเวสุวรรณวัดไผ่เงินก็ได้เสริมดวงค่ะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็ขยับขยายเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะขยับปรับเปลี่ยนได้นะคะส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองดีในช่วงนี้ค่ะแนะนาว่ายเจ้าแม่กวนอิมหมอขวัญบอกว่าเกาะลอยศรีราชาเนี่ยอ,อืนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณไปเยอะนะใช่เสริมดวงชาวพิจิกนะคะส่วนชาวธนูช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนหรือมีผู้ใหญ่ เอาธุรกิจดีๆมาให้ก็ส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองแบบรวดเร็วแนะนำค่ะว่ายปูไตฮ่องกงนะคะมูทิปปอเต็ตึงเสริมดวงช่วงนี้ส่วนถ้าใครอยากได้เลิกงามยามดีครั้งที่แล้วคุณเลิกไปไหนนะ พาคุณแม่ไปกินข้าวไงที่คลองนกกระทุงตัวเลขคุณแม่นมากคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวขอให้ครั้งหน้าคุณช่วยจับเริกใหม่หนึ่งแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ตรงก็คนนี้คนเดียวนะคะเดี๋ยวดิเออช่วยๆกันรับผิดชอบต้องขอบคุณหมอขวัญที่เขามีเริกงานยามดีมาให้ก่อนแล้วมาเป็นไกด์ให้เราไม่แล้วนึกไม่ออกว่าแบบจะทำยังไงดีหาเริกไม่ได้ครับ